สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะครับโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะดูดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภดูดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายนพ.ศ.2563นะครับคำพยากรณ์การคำนวณการโคจรโยกย้ายราศีของดาวพระเคราะห์ดาวพุธดาวพระเกศดาวอาทิตย์ดาวพุธจะย้าย2ครั้งในเดือนนี้นะครับดาวสุภเคราะห์และดาวบาปเคราะห์การเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของประเทศไทยและเหตุการณ์สำคัญนะครับทั้งดวงโลกและดวงชะตาของคนนะครับท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์นะติดต่อได้ทางไลน์นะครับ line @ @syf1254p นะครับหรือทาง15565699ทาง Facebookเพจ Facebook MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว Astrology ไทยหรือเพจหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับดูดวงชะตาทางโทรศัพท์0953984788นะหรือติดตามทางช่อง YouTube นะครับ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับการเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ยข้อสำคัญก็ต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่เช่นปีคุณเป็นปีชวดคือปีนักษัตรไม่ใช่เปลี่ยนพุทธศักราชหรือพ.ศ.ใหม่การเปลี่ยนปีใหม่คือนักษัตรใหม่เนี่ยกับพ.ศ.พุทธศักราชเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะคล่อมกันอยู่3เดือนเศษนะคือการเปลี่ยนปีพ.ศ.พุทธศักราชใหม่ถือเอาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นพุทธศักราชใหม่เป็นปีใหม่นะครับซึ่งในทางราชการเนี่ยได้จัดเปลี่ยนมาเมื่อปีพ.ศ. 2484เป็นต้นมาเพื่อให้เหมาะสมแก่การสมัยสากลนิยมการเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่นั้นเนี่ยจะยึดถือตามแบบโบราณซึ่งได้ปฏิบัติกันมานานแล้วให้ถือวันที่13เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยจากปีกุลเป็นปีชวดเพราะดาวอาทิตย์ได้โคจรเข้าสู่ราศีเมษแล้วตำแหน่งเป็นมหาอุดคำพยากรณ์มหาอุดอุดอาทิตย์เรืองเดชวิเศษล้ำรู้ว่าธรรมลือเลิศประเสริฐศรีมิตรสหายหอจนทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันประกอบด้วยยศศักดิ์จักสำเร็จเป็นบำเหน็จแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพรพันจิตโอบโลมมิวายจะชำนะศัตรูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไลล้วนแต่ได้ความสุขทุกข์ไม่มีดาวอาทิตย์ย้ายโคจรเข้าสู่ราศีเมษถือว่าเป็นปีนักษัตรใหม่ปีชวดเป็นวันมหาสงกรานต์วันมหาสงกรานต์ปี2563ปีชวดวันจันทร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันจันทร์แรม6ค่ำเดือน5ปีชวดเป็นปกติมาศปกติวาสอาทิกสุรทินเป็นวันมหาสงกรานต์นางสงกรานต์ชื่อโคราคะเทวีทรงภาวรัตทัดดอกปีกแก้วมุกดาหารเป็นอาภรพัดสาหารน้ำมันเนยพระหัตถ์ขวาทรงพระขันพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จสายญาติลืมเนตรมาบนหลังเสือเถลิงศกเป็นจุลศักราช1382วันที่16เมษายนพุทธศักราช2563คำพยากรณ์วันเถลิงศกท่านกล่าวว่าปีนั้นสมณพราหมณาจารย์จะปฏิบัติชอบด้วยธรรมอันประเสริฐคำพยากรณ์วันสงกรานต์ท่านกล่าวว่าปีนั้นจะแพ้เสนาบดีท้าวพญาและนางพญาทั้งหลายคำพยากรณ์วันเนาท่านกล่าวว่าปีนั้นหมากภูข้าวป่าจะแพงจะแพ้อำนาจมนตรีทั้งปวงคำพยากรณ์เกี่ยวกับน้ำนักขราชให้น้ำ3ตัวฝนแรกปีน้อยกลางปีน้อยปลายปีมากแลคำพยากรณ์เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษศูนย์ชื่อปาปะข้าวกล้าในภูนาจะได้ผล1ส่วนจะเสีย10ส่วนคนทั้งหลายจะได้ทุกข์ลำบากได้ยากเพราะกันดานอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากก็ถึงบอกให้เตรียมพร้อมรับมือทั้ง12ราศีครับ
ในดวงชะตานะครับการเล่นสงกรานต์ปีนี้นะสงสัยก็คงจะน้อยอะนะคงจะน้อยลงหรือไม่คุณอาจจะเล่นกันเองก็ได้ในครอบครัวในบ้านนะหรือในกลุ่มเพื่อนนะพอเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันกักตัวนะ14วันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถไปทําบุญที่วัดได้นะครับทําบุญที่วัดได้ก็ใส่หน้ากากอนามัยไปนิดนึงนะถือว่าเป็นมงคลมีดวงชะตาล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับหรือถ้าจะเล่นน้ำแบบประเพณีไทยใช่ไหมใช้น้ำสะอาดนะขันอะขันเล็กๆเคยเห็นไหมขันที่เขาตกที่เขาตัดรถพระกันอะนะ คุณเขาขันมาลาดกันก็ได้ชื่นเย็นชุ่มฉ่ำนะนิดๆหน่อยๆนะครับในปีนี้นะถ้าคุณจะไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านนะครับในการส่งน้ำพระพุทธรูปที่บ้านให้คุณทำในวันที่วันเสาร์นะครับทำในวันเสาร์ที่11เมษายน2563เวลาไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนั้นอาจารย์ขอไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าดีเป็นมงคลเป็นอธิปดีนะแล้วเป็นราชาโชคด้วยที่ดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นถ้าคุณหวังจะประสบผลความสำเร็จนะจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทำด้วยตัวเองในวันนั้นได้ตลอดทั้งวันนะครับโดยการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระใหม่ให้สะอาดสะอ้านเตรียมรับเข้าสู่วันสงกรานต์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการเตรียมก่อนล่วงหน้าเนี่ยถือว่าดีนะครับพอถึงวันจริงเนี่ยมันจะได้ไม่ยุ่งไงพอถึงวันจริงคุณก็แค่จัดของไหว้บูชาแล้วก็ส่งน้ำพระได้เลยนะครับพระพุทธรูปที่บ้านนะในดวงชะตานะครับอย่างที่บอกเนี่ยการโคจรต่างๆเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ความวุ่นวายในปี2563นะมันก็มีเรื่อยๆนะครับแต่เหตุที่สำคัญและซึ่งน่ากลัวก็คือให้คุณระมัดระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติหรือสิ่งที่ไม่ดีอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาช่วงแรกก็คือวันที่21ถึงวันที่25กรกฎาคม63และช่วงที่2วันที่16ถึง24ตุลาคม2563เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ที่ไม่ดีนะครับอาจารย์ก็บอกให้คุณรู้ไว้ก่อนนะคุณจะได้ใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทในสิ่งต่างๆนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับช่วงสงกรานต์ในเดือนเมษายนเนี่ยคือเกณฑ์ชะตาชีวิตของคุณก็มีโอกาสในเรื่องที่คุณจะได้รับมรดกหรือมีทรัพย์สินแต่ดวงคุณมักจะเก็บรักษาไว้ไม่ได้ตลอดนะครับเนื่องจากมีรายจ่ายมากในช่วงนี้นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธจะย้ายเนี่ยก่อนนะครับดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสริมเนี่ยวันที่2เมษายน63เวลา4ทุ่มดาวพุธนี้ก็จะย้ายเข้าไปสู่ในราศีมีนในดวงชะตาเนี่ยตำแหน่งก็เป็นประเป็นนิดนะครับไปอยู่ในภพราพะเนี่ยก็ส่งผลอิทธิพลจากดาวพุธซึ่งเป็นสุภเคราะห์ไปอยู่ตรงนี้นะครับรายได้ของเจ้าชะตาที่เข้ามาถือว่าเป็นโชคลาภที่ได้รับนะครับแต่คุณก็จะได้รับเพียงในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยตำแหน่งมันกดเจเป็นปะเป็นนิดคุณจะไปหวังสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆนะครับหรือบุตรบริวารนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้กับเจ้าชะตานะบุตรธิดามีส่วนช่วยให้เกิดลาภผลนะมีส่วนส่งเสริมให้เจ้าชะตามีลาภได้รับผลประโยชน์มั่งมีสีสุขขึ้นในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่นะก็เอานิดๆหน่อยๆในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเลขไหมบอกเลยก็ได้นะเลขนำโชคเลขโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้นะครับไม่ว่าจะต้นเดือนหรือกลางเดือนก็แล้วแต่นะของคุณของชาวราศีพฤษภคุณจะมี4กับ2นะครับ4ท้องแล้วก็
78ในดวงชะตาของคุณนะครับอันนี้ก็ถือว่าบอกเลขไปแล้วนะโอเคนะครับดาวต่อมาที่จะย้ายก็คือดาวพระเกศในดวงชะตาคุณเนี่ยดาวเกศย้ายเนี่ยวันที่12เมษายน63เวลา 10:46 นาทีนะครับดาวพระเกศเนี่ยเข้ามาอยู่ในภพวินาศเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นนักช่วงนี้เจ้าชะตามักโดนมรสุมชีวิตอย่างหนักนะครับแต่ละครั้งเนี่ยนะมักจะเป็นเรื่องที่ฉกกันทั้งนั้นเลยนะแต่เจ้าชะตามักอดทนต่อเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นได้อย่างดีเลิศนะครับแล้วก็มักโชคร้ายนะแล้วก็ให้คุณระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวของคุณด้วยนิดนึงจะเจ็บป่วยไม่สบายนะในดวงชะตาของคุณทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาเนี่ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยย้ายวันที่13เมษายน63เวลา11นาฬิกาเวลา21นะ21นาฬิกานะครับ27นาทีดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาโดยตรงนี้ก็เป็นมหาอุดในดวงชะตาอย่างที่บอกการเปลี่ยนปีนักษัตรนะครับเขาจะดูจากดวงอาทิตย์ตามโบราณนะตามแบบโบราณเนี่ยดูจากดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนปีนักษัตแบบสมบูรณ์นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะการเริ่มเข้าสู่ปีชวดเนี่ยขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ปีชวดแล้วนะก็คือวันที่24มีนาคมนะครับเป็นการเริ่มต้นนะแต่ตามโบราณนะครับจะยึดถือดูจากดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษนะครับก็คือว่าหลังสงกรานต์ไปแล้วก็เป็นการเปลี่ยนปีนักษัตรอย่างสมบูรณ์ในดวงชะตานะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งนี้พันธุเป็นวีนาสตำแหน่งก็เป็นมหาอุดพินทุบาทช่วงนี้อยู่บ้านไม่ค่อยติดนะหรือญาติพี่น้องคนในครอบครัวมักพบกับความเสียหายต่างๆแต่ก็ให้การสนับสนุนเจ้าชะตาอยู่เบื้องหลังนะครับเจ้าชะตาแม้จะมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะครับแต่ก็ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยมั่นคงดีขึ้นชาวราศีพฤษภนะต่อมาก็คือดาวพุธนะครับในดวงชะตาเนี่ยดูจากรูปดวงดาวบนหน้าจอคุณเห็นไหมดวงคุณเนี่ยมีดาวศุกร์กุมรักอยู่เป็นเกษตรคุณมีความมั่นคงถ้าดาวศุกร์คุณดียังไงคุณดีแน่นอนนะครับแต่ดวงคุณเนี่ยดาวหลายดวงไปอยู่ในภพวินาศราหูอยู่หน้าเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณจะต้องนะครับเคลียร์จัดการอะไรให้เรียบร้อยให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเป็นช่วงที่คุณจะต้องปรับตัวให้ดีนะชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนคุณต้องเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนเข้าใจไหมนะครับมาต่อก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสริฐอีกครั้งหนึ่งในวันที่19เมษายนนะครับเวลา 5:46 นาทีดาวพุธก็มาอยู่ตรงนี้เป็นวินาศเป็นพินทุบาทช่วงนี้เจ้าชะตาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับใช้เงินเก่งนะต้องแก้ไขด้วยการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การจ่ายเงินไปอย่างลับๆหรือคุณจะจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อผลอะไรก็แล้วแต่ในดวงชะตาของคุณนะครับและในเรื่องเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารบุตรบริวารมักพบกับความเสียหายมีอุปสรรคต่างๆเป็นประจำนะแต่เขาเหล่านั้นก็ยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นกันแต่ให้ชาวราศีพฤษภระวังคำพูดให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาในด้านคำพูดคำจาไว้ด้วยนะครับคือดวงคุณเนี่ยถ้าหากมีลูกแล้วนะครับจะเลี้ยงยากนะเด็กมีโอกาสที่จะจากไปได้ง่ายอาจจะต้องให้ผู้อื่นเลี้ยงดูแทนนะครับอย่างเช่นปู่ย่าตายายนะหรืออาจจะไปฝากกับพระที่วัดนะให้เป็นเด็กติดตามพระ เด็กวัดนะเรียนรู้ชีวิตเพราะบุตรตาไปอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับคือจะต้องต่อสู้
ดิ้นรนด้วยตัวของบุตรเองนะครับจะได้เติบใหญ่มีวุฒิภาวะมีประสบการณ์นะครับมีบทเรียนในสิ่งต่างๆนะในดวงชะตาของคุณนะครับสำหรับใครที่จะมีบุตรมีลูกนะในดวงชะตานะครับต่อมาพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพ็ญก่อนพระจันทร์จะเพ็ญเนี่ยในวันที่8เมษายน2563นะครับเพ็ญเวลา10โมง4นาทีอยู่ที่ในภพปุตตะเพราะฉะนั้นดีในเรื่องโชคลาภความสำเร็จการเสี่ยงโชคการพนันหรือสิ่งใหม่ๆมันจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นน่ะวันนั้นช่วง10โมง4นาทีไปแล้วในดวงของคุณนะครับแล้วพระจันทร์ดับเนี่ยนะไม่ค่อยดีก็คือวันที่23เมษายน63เวลา9โมง12นาทีช่วงนั้นให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งความเสียหายต่างๆนะครับอย่างที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นปีใหม่ฟ้าใหม่ก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมชาวราศีพฤษภนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวพฤหัสก็ดีแล้วร่วมกับดาวอังคารร่วมกับดาวเสาร์นะคือคุณอาจจะมีความเหนื่อยนะครับเสาร์พฤหัสเนี่ยก็ส่งผลให้คุณเนี่ยอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยในสิ่งต่างๆเหนื่อยกับผู้ใหญ่เหนื่อยกับการเดินทางการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับความวุ่นวายอย่างที่บอกในเดือนนี้คุณจะต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับถึงจะดีในดวงชะตาของคุณอ่ะโอเคอันนี้ก็ครบแล้วนะเดี๋ยวจะมาดูไพ่ให้เพิ่มเติมว่าไพ่จะมีอะไรบอกคุณอีกไหมชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับราศีพฤษภในดวงของคุณนะใบแรกเนี่ยได้8ดาบเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาต่างๆนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรีบเคลียร์ให้ดีนะครับใครไปค้ำประกันมีหนี้มีสินอะไรนี่ก็อย่าประมาทนะต้องรีบเคลียร์ให้ดีนะใบที่2ได6เหรียญนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคือการให้และได้รับที่เสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานให้ดีที่สุดนะครับคุณก็มีรายจ่ายด้วยเช่นกันในเรื่องการเงินการทองของคุณนะครับแล้วก็ใบที่3ได้8ถ้วยคุณมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยนะมันจะดีหรือร้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกทำให้ดีที่สุดนะอะไรที่แก้ไขได้ก็แก้ไขไปอะไรที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ก็ให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะของชาวราศีพฤษภโอเคในดวงชะตาอันนี้คือคำทำนายเป็นคนโดยภาพรวมนะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ